ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่จบการสนทนากับเหล่า NPC ที่เราปลดล็อกมาหลังจากนี้ไปทุกครั้งที่เราประจนภัยเนี่ยเกมจะมีกฎใหม่เป็นคุณลักษณะพิเศษเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยไม่เหมือนเดิมสำหรับกฎในรอบนี้ชื่อว่าช่วงชิงแต้มมานากล่าวคือแอลลี่จะได้รับ MP ทุกครั้งที่มีการโจมตีมอนสเตอร์ครับและด้วยเหตุนี้ครับแอลลี่ก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูค่า MP หลังจากที่มีการเปลี่ยนฉากเหมือนครั้งก่อนๆ อีกครับท่าทางจะเป็นห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์บางทีเราอาจจะพบกับสิ่งที่มีประโยชน์จากที่นี่หนูว่าหนูเห็นถุงมือแปลกๆอยู่ด้วยล่ะค่ะเหมือนมันจะยังสร้างไม่เสร็จนะพี่มงกุฎมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลด้วยก็เห็นมันมีช่องอะไรบางอย่างให้ใส่หลังถุงมืออาจจะเป็นมณีเสริมพลังเลยแหละมันนี่เสริมพลังนี่มันอเวนเจอร์หรือเปล่าเนี่ยนั่นไงครับเหมือนถุงมือธานอสเลยมีมันนี่5สีแต่ละสีเนี่ยก็สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ถุงมือตัวนี้ได้สำหรับถุงมือตัวนี้ชื่อว่าถุงมือแซมนะครับถุงมือช็อตคุณสมบัติก็ช็อตสมชื่อเลยครับเอาไว้ช็อตศัตรูส่วนเรื่องคูลดาวน์การใช้งานเนี่ยมีเงื่อนไข1ครับก็คือต้องกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้คูลดาวน์ถึงจะลดลงลักษณะการใช้สกิลก็เหมือนแบบเมื่อกี้เลยครับส่วนจุดนี้คือแท่งรีคุณสมบัติของอาวุธครับจะสังเกตได้ว่าตรงอาวุธเนี่ยจะมีรูปดาวนำหน้าตรงคุณสมบัติย่อยอยู่ซึ่งเป็นค่าที่เราสามารถซุ่มปรับเปลี่ยนได้จากแท่นเมื่อกี้ครับตามมาติดๆครับสำหรับจุดวงกลมแปลกๆตรงนี้นั่นก็คือ Black Marketถ้าพูดถึงดวงอ่ะพวกเราคงจะดวงดีมากเพราะนี่คือพ่อค้าในตำนานที่จะเดินทางไปมาระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและก็โลกแห่งความฝันร้านค้าแบบนี้หนูจะวางใจได้ใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของพ่อค้าในตำนานหรอกจะเป็นการดีถ้าเกิดเราไม่ไปวุ่นวายถามอะไรพวกเขาให้มากมายที่สำคัญอ่ะเราควรซื้อขายกับพวกเขาเพราะในร้านค้าพวกนี้อ่ะมักจะมีอาวุธหายากมาขายเสมอต้องยอมรับนะครับว่าร้านค้าในตำนานนี้มันตำนานจริงๆมาตอนที่เราไม่มีโกเลยสะสมมันนี้ต่อครับได้ชิ้นที่2แล้วมาเจอบอสกันนิดนึงครับจอมมารเดมอนลอร์ดโผล่มาเปิดไฟกระโดดเข้าใส่เลยแอลลี่อย่าตายเข้านั้นน่ะ HP เหลือ40เองครับแล้วก็ยาปั๊มพลังน่าจะหมดไปแล้วปลดล็อกสำหรับสกิลบอสครับมาดูสกิลกันสำหรับสกิลแรกครับชื่อว่าร่างมารเมื่อมีการใช้สกิลนี้ตัวแอลลี่จะได้รับพลังจากจอมมารเป็นการเปลี่ยนร่างถึง10เทิร์นเบิร์นเผาไหม้ทุกสิ่งรอบตัวพร้อมเพิ่มพลังโจมตีปกตินอกจากนี้ความเสียหายที่ทำได้ในแต่ละเทิร์นเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นเกราะให้กับตัวแอลลี่อีกด้วยสะสมมันนี้ได้ชิ้นที่4ครับแล้วเดินมาถึงห้องบอสแล้วเหรอยังสะสมมันนี้ไม่ครบ5ชิ้นเลยข้างหน้าเหล่านี้เหมือนจะเป็นพนักงานต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิธีแต่งงานด็อกเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนามว่าด็อกเตอร์แฟรงค์ว่าแต่ถุงมือของเธอเนี่ยดูเหมาะกับการเป็นของขวัญให้กับบ่าวสาวมากเลยนะตรงนี้มี2ตัวเลือกนะครับระหว่างข้อแรกคือให้ข้อที่2ไม่ให้ครับเล่นมาอย่างยากลำบากแล้วก็หายยากเลยครับผมเลือกข้อที่2ไม่ให้ให้ได้ไงบ้าแล้วจากตอนที่แล้วนะครับผมแปลว่าหมอแฟงนะครับเพราะว่าคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยผมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมอความเป็นจริงแล้วด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์ตรงตัวครับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนี่ก็คือด็อกเตอร์แฟงนะครับที่เราตามหาอยู่เหมือนเขากำลังเช็คผลงานอยู่นะครับเขากำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างแล้วก็มีหุ่นโผล่มาจากด้านหลังใครกันเอ่ยหมอแฟรงค์บอกว่าระบบนี้กำลังทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วไม่จำเป็นต้องเร่งอินพุตอะไรแล้วแหละที่อยู่ข้างบนนั้นเขาคือใครกันน่ะฮะเสียงมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ hey, เธอเป็นใครกันอ๋อขอโทษทีลืมไปนะว่าเธอคงจะเป็นแขกมาจากเอเลน่าสินะเอเลน่าที่ว่าคุณหมายถึงหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านหลังคุณนั่นเหรอคะระวังคำพูดหน่อยแม่หนูเอเลน่าของฉันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์เธอคือรักในชีวิตของฉันฟ้าลิขิตให้เราผูกพันกันไปชั่วนิรันดร์น่าสงสารเสียจริง
ที่อยู่ด้านหลังนายเนี่ยมันไร้ชีวิตเธอน่ะตายไปแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์สักหน่อยขอโทษทีฉันน่ะกลับคิดว่าความรักนั้นน่าจะไม่ใช่สิ่งที่นายจะเข้าใจได้หรอกเพราะมันเป็นความงามที่ลึกซึ้งความรักที่ฉันมองจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ถ้าอยากจะเปิดใจและไม่รังเกียจก็มารวมเป็นสักขีพยานให้กับเราได้มาเถอะเอเลน่าของฉันเราจะเดินทางไปสู่ความสุขชั่วนิรันดร์ด้วยกันชาเลนจ์ปรากฏครับสำหรับชาเลนจ์ตัวนี้ท้าทายให้เราเชื่อมวงจรที่อยู่ข้างหน้าให้สมบูรณ์ภายใน100ตาเดินเราจะได้หยุดด็อกเตอร์แฟรงค์ให้ได้ครับในการเชื่อมวงจรด้านหน้านี้นะครับมันจะมีจุดที่เราสามารถกดสเปซบาร์ได้เพื่อให้กระแสไฟเนี่ยวิ่งไปอย่างจุดที่เราต้องการครับสำหรับจุดแรกที่เราต้องเชื่อมก็คืออยู่ทางด้านซ้ายครับแต่ว่าท่าทางจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แล้วฮะเพราะว่ามีมอนสเตอร์เริ่มมาขวางแล้ว1ตัว2ตัวโจมตีมอนสเตอร์1ทีก็ถือว่านับเป็น1ตาวนะครับสำเร็จเป็น1ด้านครับสำหรับทางด้านซ้ายเหลืออีก43ตาเดินครับท่าทางจะยากแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เหลือ3ตาเดินแล้วไปยังไปไม่ถึงเลยน่าเสียดายไม่สำเร็จครับเฮ้ยทำไมเอเลน่าไม่ขยับพวกนายมาขัดขวางฉันทำไมโอ้โหด็อกเตอร์ของเราไม่รู้แกกินยาอะไรลงไปครับเปลี่ยนร่างซะละโอ้โหอันนี้เหมือนเสียงดนตรีนี่เหมือนคนเหล็กหรือเปล่าเนี่ยปัญหาสำหรับบอสด่านนี้นะครับคือเราตีไปเนี่ยมันจะจับเราวาร์ปครับซึ่งบางทีเนี่ยมันทำให้เราเสียตาเดินนะครับอุ้ยมาแล้วครับเอลลี่ร่างมานะครับโอ้สตูรอบตัวนี้โดนเผาไหม้รัวๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาอยู่ในร่างนี้นะครับทุกครั้งที่มีการสร้างความเสียหายเนี่ยเทิร์นต่อไปเราจะได้รับเกราะด้วยนะครับตีปกติก็แรงขึ้นด้วยครับสุดยอดจริงๆฮะแต่ว่ามีเวลาแค่10เทิร์นครับจบไปฮะสำหรับด็อกเตอร์แฟรงค์ครับโดนปราบไปแล้วเอาแล้วไงเอเลน่าเล่นด้วยเหรอว่าแล้วมันต้องมีลาสบอสนะครับเราต้องต่อสู้กับเอเลน่าอีกคนครับคิดถูกแล้วครับที่เก็บยาอายุวัฒนะไว้นะครับนี่เปลี่ยนร่างเป็นร่างมารอีกรอบครับนี่เพิ่มพลังโจมตีที่เห็นได้ว่าเราโดนจับวาร์ปอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าทำไมผมเลือดตอนนี้เข้าห้องบอสเมื่อกี้เลือดเกือบเต็มนะครับแล้วก็ยาอายุวัฒนาก็กลับมาเหมือนจะมีเทพธิดาฟื้นฟูค่าพลังชีวิตนะครับที่ผมเจอก่อนเข้าห้องบอสครับก็เลยสามารถรอดตัวมาได้ตีแรงมากครับใช้ได้โหพออยู่ในร่างมาแล้วคอมโบการยิงธนูลมเข้าไปเนี่ยดูสิครับแรงมากเลยครับเลือดหายไปครึ่งล็อตสุดยอดครับแนะนำเลยสำหรับร่างวันนี้นะครับแล้วออกสกิลทีนี่แบบอย่างเท่ยิงฮานูลมไปอีกรอบแต่ว่าตอนนี้เอเลน่าชาร์จสกิลมาครับต้องหลบนิดหนึ่งครับเป็นการยิงไฟฟ้าครับแล้วก็ปิดสั่งท้ายอีกหนึ่งทีครับยิงฮานูลมเข้าไปโอ้น้องเอเลน่าของด็อกเตอร์แฟรงค์ครับเรียบร้อยครับหนูรู้สึกสงสารพวกเขายังไงไม่รู้กับการทำลายความรักของพวกเขาลงไปแบบนี้ความตายเป็นพื้นฐานของชีวิตดีซะอีกที่จบแบบนี้ก็ไม่แน่นะคะบางทีเขาอาจจะเลือกดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปแม้จะอยู่ในฝันร้ายก็ตามเจ้ามองเห็นอนาคตตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครด้วยเหรอที่อยากฝืนทุกข์ทรมานในดินแดนนี้บางทีรักในชีวิตจริงของเขาอาจจะไม่มีแล้วอีกต่อไปก็ได้ถึงแม้จะเป็นฝันร้ายเขาก็เลือกที่จะตามมาหามันทั้งที่มันต้องเจ็บปวดและทรมานเนี่ยนะพี่มงกุฎอาจจะลืมไปนะคะว่ามนุษย์อ่ะมุ่งมั่นที่จะเข้มแข็งขึ้นได้จากความรักความรักก่อเกิดพลังที่ประเมินค่าไม่ได้ความมุ่งมั่นในรักตามที่เจ้าว่าเนี่ยขาดเรียกว่าความโง่เขลาเพื่ออะไรแบบเนี้ยมนุษย์อ่ะจึงทำให้ฉันประหลาดใจได้ทุกทีสินะหนูทราบค่ะว่ารักอ่ะบางทีก็ไร้เหตุผลแต่พอรักนั่นแหละจึงทำให้มนุษย์มีชีวิตและเข้มแข็งขึ้นพี่มงกุฎพูดไม่ออกเลยครับหนูเดาว่าพี่คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมคะเดินทางกันต่อเถอะค่ะเฮ้ยยายหนูนี่จะเป็นความหวังของอาณาจักรเราได้จริงไหมเนี่ย
เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะคะอ๋อปะเป้าช่างเถอะรีบประหยัดที่นี่กันเถอะจากการต่อสู้กันเมื่อกี้นะครับท่าทางเอลลี่ของเราจะเห็นใจด็อกเตอร์แฟรงค์กับเอเลน่ามากเลยครับจบไปนะครับสำหรับการลงดันที่ City of Steam ครับแต่ว่ายังมีฉากเนื้อเรื่องต่อมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าจ๊ะแอลลี่ตัวน้อยอันที่จริงฉันมีเรื่องของด็อกเตอร์แฟรงค์จะเล่าแต่ก่อนอื่นก็อยากแนะนำช่างที่ยอดเยี่ยมจากแอปโบต้าขอโทษนะคะนายช่างที่ว่านี่หมายถึงด็อกเตอร์แฟรงค์เองเลยใช่ไหมคะผิดแล้วล่ะจ้ะฉันหมายถึงเอเลน่านายหญิงคนเก่าของฉันน่ะเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วแอปโบต้าในฐานะตำนานอัจฉริยะแห่งศิลปะวิศวกรรมแฟรงก์ก็เรียนรู้จากนายหญิงของฉันนี่แสดงว่าแฟรงก์ตกหลุมรักอาจารย์ของเขาสินะคะโอ้ยอยู่ๆฉันก็รู้สึกปวดเข่าขึ้นมาซะแล้วไว้ค่อยเล่าต่อโอกาสหน้านะจ๊ะเมียวสรุปคุณยายคราวนี้อยากจะเล่าให้เราฟังไหมครับเนี่ยเห็นเล่าทีไรประโยค2ประโยคก็เจ็บนู่นเจ็บนี่ตลอดมีบทสนทนากับบาบาร่าครับขอโทษด้วยนะคะคุณบาบาร่าที่ล่าสุดหนูเงียบไปไม่คิดว่าคุณจะเรียนวิชาจากปีศาจแม่มดนะคะเดี๋ยวไม่นะเธอเข้าใจผิดแล้วอาจารย์ของฉันพวกเธอไม่ได้เป็นปีศาจอย่าทำให้ข้าหัวเราะไปหน่อยเลยทำไมเจ้าถึงคิดว่าพวกนางไม่ใช่ปีศาจล่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ถูกใส่ร้ายหยุดวิจารณ์อาจารย์ของฉันเสียทีได้โปรดเถอะทำไมถึงมีแต่คนว่าร้ายพวกท่านแบบนี้ตลอดเวลาเลยฉันเสียใจมากจริงๆเจ้าจะร้องไห้เสียใจแทนปีศาจพวกนั้นไปทำไมกันเจ้าช่างเขลาดีแท้คนเราร้องไห้เวลาที่เก็บความเศร้าไม่อยู่หนูเข้าใจคุณบาบาร่าค่ะมีจุดที่ต้องพูดคุยกับสไตล์ครับขอโทษนะคะคุณสไตล์คุณพอจะรู้เรื่องของวันลาดบ้างไหมคะวันลาดผู้ไร้เทียมทานแน่นอนสิว่าใครก็รู้จักไปทั่วสงสัยอะไรอยากรู้ประวัติอะไรงั้นเหรอหรือว่าเขาอยู่ที่นี่งั้นเหรอสวรรค์ช่วยฉันด้วยช่วยซ่อนฉันไว้ที่ไหนสักแห่งก็ได้เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้ไม่ต้องห่วงค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้หรอกค่ะสาวน้อยทีหลังอย่ามาทำให้ฉันตกใจอีกล่ะท่าทางหมอนี่มีพิรุธสุดๆไปเลยคงจะเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้แน่นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทำตัวลึกลับมาก หยุดคุยกันเองได้แล้วถ้าพวกเธอไม่ได้มีธุระอะไรก็ไปซะก็จบกันไปนะครับสำหรับตัวเลือกทางด้านซ้ายที่แอลลี่เลือกเดินทางฟันเฟืองที่เศร้าหมองครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับน่าเห็นใจด็อกเตอร์แฟรงค์นะครับกับโศกนาฏกรรมความรักนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องรออเมนด้าเฉลยอีกทีครับสำหรับ EP หน้านะครับก็จะเป็นการเดินทางตัวเลือกกลางนะครับน่าจะไปเจอกลุ่มแม่มดทั้ง3จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชม EP ต่อไปครับสวัสดีครับ